งานเช็ดก็มาเอาสิหูพริกพริกมีอะไรทุกอย่างเลยเนาะที่นี่อ่ะโอ้พ่อกับแม่มาทางนี้เหรอมันลงมาได้เหรอเดินมาได้โถเอ้ยแล้วก็เดินไปทางนู้นอ่ะแต่ก็ดีได้เจอแฟนเพจสวัสดีค่ะอย่าบอกนะว่าติดตามหนูหนูตัวเท่านี้รู้ขนาดไหนนี่เลยค่ะไลฟ์สดเพิ่งเปิดไลฟ์เลยเนี่ยโอ้โหนับเงินแสนเงินล้านเลยเหรอเคยพยายามจะมาแล้วรถมันจอดเต็มหนูก็เลยกลับชอบที่นี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะทุกคนโหเยอะมากครับครับวัดดอนหวายหุยโมเมนต์คนไม่เบียดโมเมนต์คนไม่เบียดสวัสดีค่ะทุกคนโอ้พ่อกับแม่อยู่นู่นพ่อนั่งรออยู่นั่นใช่ไหมโอเคโอ้โหบรรยากาศดีมากแม่น้ำปริ่มสวยบรรยากาศดีมากกดหัวใจกดไลค์กดว้าวกดแชร์เดี๋ยวนี้กดหัวใจกดไลค์กดว้าวกดแชร์นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีการสั่นนะคะมันก็จะแบบมันก็จะบึบภาพมันจะค่อนข้างแข็งๆลงมาปุ๊บก็เจอแฟนเพจจ้ะนี่แหละนี่แหละไปแล้วก่อนจ้ะเร็วอยู่แล้วคุณแม่อะแล้วเป็ดทำไงอะก็นั่งกินแหละแกก็รอได้พ่อแกไม่หิวแล้วแกอิ่มแล้วอะฮัลโหลมันได้ไหมเนี่ยปิดเปิดใหม่ดีไหมภาพมันโอเคไหมนี่ค่ะทุกคนโอ้โหลุงแอดไปขอพรพระนู่นค่ะลุงแอดนี่จ้าสังขยาที่ออกครัวคุณต้อยเหรอดูเรื่อยๆเพื่อความเพลิดเพลินนะคะนี่ค่ะผักเนี่ยค่ะถ้ามาที่นี้ก็จะได้บรรยากาศนะคะผักอยากกินอยู่พอดีเลยอยากกินอยู่พอดีเลยอันนี้ขายยังไงอะคะเนี่ยค่ะอันนี้โลละ90ค่ะโลละ90ใช่ไหมคะเอาโลนึงค่ะเอาแบบพอดีไม่เละเกินเลือกให้เลยค่ะสวัสดีค่ะแชร์ด้วยสิจ้าที่รักใครเข้ามาดูไลฟ์สดไม่กดแชร์ไม่ได้นะเมื่อยแขนนะไม่รู้ฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะที่รักต้องกดแชร์กดหัวใจรัวๆให้บานอ้วนนะแดงใช่ป่ะคะแดงค่ะเอาลูกมาด้วยพี่ต่อยมีตังค์ไหมเนี่ยลุงแอดไปไหนเราเอาตังค์มาติดไปสินี่ค่ะที่ตลาดดอนหวายจ้าแชร์แล้วแชร์แล้วให้หน่อยเร็วแชร์แล้วให้หน่อยนะคะซื้อไอ้นั่นมาฝากน้อยไอทีขอบคุณนะคะอ๋อแพท่าจีนใช่ไหมคะได้ค่ะนี่นี่ผักหวานเห็นปะนี่เลยค่ะผักหวานสดๆครับปลอดสารนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะอยากกินฝรั่งอู้เนี่ยผลมากรากไม้เดี๋ยวให้ดูมุมสูงเลยแล้วกันนะคะลุงแอดจ๋าขอตังค์ไว้หน่อยได้ไหมอ่ะไม่เดินด้วยหนูไม่มีตังค์มาอยู่ใกล้ๆเจ๊บานนี่มาจ้าโหเข้าใจร้ายไม่ยอมเดินประมาณหมดนี่เลยทุกคนถ้ามาวันที่มันเป็นวันหยุดอ่ะเธอไม่สามารถเข้ามาได้เลยนะเราต้องกลับกันเลยทีเดียวนะคะปล่อยนี่เลยค่ะผักถุงละ20 30นะคะเพลินๆเลยค่ะทุกคนสนุกสนานมากตลาดแบบนี้ของกินเยอะไม่ร้อนด้วยเนาะไม่ร้อนโอ้ยลูกไหนใช่ไหมเนี่ยลูกไหนยักษ์เลยนะคะเนี่ยทุกคนลูกไหนนี่กระท้อนทรงเครื่องถ้าใครชอบนะที่นี่มีเนี่ยขออนุญาตทายหน่อยนะคะ
นี่จ้ะกี่ชุดดีคะนี่ค่ะทุกคนนี่จ้ะลูกไหนลูกไซส์ใหญ่ๆน้ำพริกแม่บุญมาแม่บุญมานี่ค่ะหัวไชโป้ราชบุรีนี่ถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะเราไม่สามารถมาเดินอย่างนี้ได้นะจ๊ะมันเบียดแล้วไหลกันไปเลยนะจ๊ะทุกคนมาอย่างนี้เลยใช่ค่ะสวัสดีค่ะพยาบาลอ้วนมาแล้วจ้าขาอุ๊ยกินไม่เป็นเลยอ่ะจะทานได้ไหมเนี่ยขายดีไหมจ๊ะวันนี้วันธรรมดานี่มีลูกค้าไหมคะแต่ก็มีใช่ไหมคะแต่หนูว่าถ้าหนูมาหนูจะเลือกวันอย่างนี้เสาร์ที่หนูเคยมาแล้วหนูขับรถกลับโคตรเซ็งเลยอืมคนเยอะคนเยอะจัดนี่เลยค่ะนี่เห็นไหมไข่ผักสดสดอุ๊ยอันนี้พร้อมจานค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ทักทายนี่ขนมไทยนะจ๊ะเพลินไหมเพลินไหมเพื่อนๆโอ้แกคุยโอ้เนี่ยต้มกินแล้วมันชื่นใจอะไรแกคุยชอบโอ้ยยาหวงยาหวานเนี่ยพี่ต้อยชุ่มคอเนี่ยสุขภาพทั้งอะไรเนี่ยอุ้ยดีจังเลยร้านนี้ของแบบดีมากเลยอ่ะดูดีเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเราจะมาถอยเออเดี๋ยวไปต้มน้ำไปขายด้วยอ๋อฮะโอ้ว้าวเชอรี่ดูดีจังเลยเชอรี่สวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหอันนี้แบบ1โลนะคะ990ทุกคนลูกใหญ่อยู่เนาะ900ไปเลยพี่จ๋านี่อ่ะ900ไปเลยสิช้ารออะไรโปรโมทโปรโมทไม่หยุดเลยแบบนี้1โลมั้ยคะ1โลค่ะคนละสายพันว่างั้นเถอะคนละไซส์กันเลยค่ะอ๋อคนละไซส์อันนั้นเป็นไซส์ใหญ่650ไซส์ใหญ่990ค่ะอ๋อค่ะนี่เลยค่ะเห็นไหมมาที่นี่ได้กินแบบของหลากหลายมากๆผลไม้พรีเมียมก็มีนะจ๊ะสวัสดี500คนนะคะช่วยกดแชร์หน่อยได้มั้ยจ๊ะใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยเราดีกันเงินมากมีขอให้คนที่แชร์ที่ไลฟ์หัวใจว้าวนะคะรวยสะดุ้งค่ะรวยสะดุ้งค่ะอย่างเงี้ยไหนสะดุ้งสิโอ้ยผลไม้นะคะเออนี่เลยจ้าสมอเชื่อมหูน่ากินมากเลยอ่ะเอาแพทย์จ้อยเนาะชุ่มๆคอโอ้ยเดี๋ยวนะมันเยอะไปหมดเลยฉันไม่ได้ถ่ายอะไรก่อนเลยค่ะของกินเยอะมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหอันนั้นน่ะคือตอนนี้มันขาดตลาดอยู่โลละ35บาทสับกินเนาะเฮ้ยทุกคนมันสุดยอดไปเลยเอ้าให้ดูมุมสูงให้ดูมุมสูงอุ๊ยกระเทียมโทนสดๆก็มีกระเทียมโทนแบบที่มันแห้งอ่ะไม่ใช่ดองอ่ะ70บาทเองโอ้ยตาๆๆๆโอ้โหเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆจ๋านี่นี่ค่ะเขาบอกว่าน้ำตาลตลาดนี้ก็อร่อยหอมนี่นี่เลยค่ะถ้าใครมาที่นี่คุ้มเพราะว่าของแบบว่ามันไม่ได้มีแบบทั่วๆไปนะอุ๊ยอันนี้คือลอยแก้วสวัสดีค่ะติดตามอยู่นะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโปรโมทเลยค่ะนี่นะคะนี่เลยคุณอีทดอนหวายเด้อจ้าเด้อจ้าคุณอีทดอนหวายเด้อจ้านี่อ้าวจริงเหรอคะไปละค่ะอ้าวร้านนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนดูหน้าร้านก่อนร้านเลิศรสนะคะรสเด็ดนะคะนี่เลยหนูขอหยิบชิมเลยดีกว่าเบาหวานจ๋าอย่าเพิ่งว่ากันนะหนูรู้ว่าน้ำตาลที่นี่มันเดอะเบสอยู่แล้วหนูรู้ไม่เดอะเบสก็มีไม่เดอะเบสก็มีไม่ค่อยเดอะเบสก็มีพี่ถอยชิมโอ้ยเอาไปคุกข้าวเหนียวร้อนๆนะคุกข้าวเหนียวแบบเป็นกึ่งของหวานแบบโหพี่ต่อยหยิบก้อนใหญ่เลยนะโอ้ชื่นใจนี่ค่ะโปรโมทโปรโมทได้เลยค่ะโหอร่อยเนาะอร่อยอืมจ้าไปละเดินเซอร์เวย์ก่อนนะคะรับบทพาแฟนเพจเดินเล่นนี่โอ้ยเราเดินไม่ได้ครบทุกซอยหรอกนะเธอนี่กระทงกระท้อนเขามีช่ำๆส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมทำเป็นลักษณะของอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคะกระท้อนทรงเครื่อง
กระท้อนทรงเครื่องทุกคนดอนหวายก็เป็นอีกอันหนึ่งที่นิยมมากคือผักดองรู้จักกันไหมผักกลุ่มผักกลุ่มผักกลุ่มผักเซียนผักใจผักกาดผักเอยมีหมดเลยอันนี้น่ารักกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเทียมโทนดองน้ำผึ้งค่ะอย่างนี้เท่าไหร่คะเนี่ย100 บาทจ้ะไม่ใส่สารกันที่บ้านมีเยอะมากเลยแต่ว่าแบบอ่านี่ไงทำคอนเทนต์ให้แฟนๆดูว่าถ้ามาก็นี่เลยค่ะตลาดดอนหวายเจ๊ติ๋มเจ๊ติ๋มมีเบอร์โทรด้วยมีเจ้าแรกด้วยเออเผื่อใครจะแบบสนใจส่งไหมเพจชื่อพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์เดี๋ยวไปเข้าไปดูค่ะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะนี่ไงก็โปรโมทแหละให้หิวอะไรกินอะไรตอนนี้ไม่ได้แล้วอาจจะชิมได้บ้างแต่แบบยังช็อปไม่ได้อุ๊ยพัดก็มาสุดยอดของเยอะทุกคนเฮ้ยเธอต้องมาแบบเราแล้วล่ะเธออย่ามาวันเสาร์อาทิตย์นะมันไหลเอาเธอมาอย่างนี้เธอเดินแบบลักชัวรี่เลยนะเดินแบบลักชัวรี่เดินแบบสบายๆไม่เบียดร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนึงที่มาทีไรก็จะแอบมาซื้อหอมแดงดองแน่รู้อีก คือร้านนี้ที่ต้องแวะเพราะอะไรรู้ไหมคะเนเน่ให้ดูเจ๊แตนคือนางขายอะไรหลายๆอย่างดองแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้และไม่ซื้อไม่ได้คือสิ่งนี้ค่ะกระเด้าลิ้นสุดๆยิ่งมีแจ่วบองนะคะโอ้ยประสาทจะกินดิฉันนอนไม่หลับยังไงจองไว้1อันนะคะเดี๋ยวกลับมาอย่าไปตัดสินใจซื้ออะไรใครเพราะหิ้วไม่ไหวเดี๋ยวจะเอาอันนี้1อันนี่เลยค่ะร้านนี้นะนี่เลยค่ะหอมแดงดองนะมันอร่อยมันแบบเวลาเคี้ยวแล้วมันกรุบๆๆมันซ่ามันแซ่บนี่นี่ผักกาดดองด้วยเหรอคะผักกาดดองนี่เห็นไหมดองเองด้วยใช่ไหมคะขายวันไหนบ้างคะที่นี่ทุกวันอ๋อแล้วเวลาไหนไปดองสิมีเด็กทำที่บ้านโอ้พี่ต่อยหนูชอบหอมแดงดองร้านนี้เอาไหมเอาแต่ยังหิ้วไม่ไหวนะนิ้วเขียวนะเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดกล้องก่อนขากลับหนูไว้เอาเรียกนะถ้าหนูเดินผ่านแล้วลืมนะหนูคืออินมากผักไอหอมแดงดองร้านเนี้ยต้องร้านนี้ด้วยนะทองม้วนสดทองม้วนสดร้านนี้เลยแล้วพอเคยกลับเนี้ยค่ะเนี่ยน่ารักมากพอเขาเห็นใครไลฟ์สดนะเขาก็จะเรียกกันคือต้องมาถ้าเราอยากเป็นดาวเด่นเราต้องมาที่นี่ในวันธรรมดาซะแล้วดูทุกคนที่หิ้วไม่เสียโอ้น้ำพริก35 บาทเองพี่ต้อยโอ้ตายแล้วตายแล้วใช่ไหมคะผักกาดดองร้านนี้อร่อยใช่ไหมคะโอ้โหปลาทูอร่อยมากเลยลองจับก่อนพี่อันนี้ทอดแล้วกินได้เลยค่ะตัวเบลเลอร์เลยถ่ายได้นะคะเนี่ยตัวใหญ่อ๋อแบบนี้เลยโอ้น่าทานค่ะนี่เราจะหานี่เลยร้านคุณหลิงนะคะเบอร์ธงเบอร์โทรเซฟกันไปตัวใหญ่เนี่ยนี่ค่ะนี่ขายแต่ตัวได้นะคะตัวเบลเลอร์เลยค่ะโอ้โหตัวละ100บาทก็มีค่ะมีทอดให้แล้วก็มีเห็นไหมเนี่ยอร่อยมากเลยแม่หอมแดงดองแม่จ๋าอร่อยดีเลยอันนะซื้อหมูเดียวอันนะยายโดมนี่เกินไปนะอร่อยจริงถ้าไม่อร่อยจริงจะไม่เชียร์แม่เดินสุดยังทางนู้นนะแม่จ๋าเอาสักตัวนึงนะให้แกทานสักตัวสิเอาไว้ไว้พอไม่ล่าถุงหนูยังรีวิวอาหารไม่ครบเอาถุง50แม่หอมแดงดองอ่ะเพิ่ม20อีกอันนึงก็ได้หรือ50ก็ได้บอกเป็นไรหนูชอบกินจะขอเดี๋ยวเราซื้อเองก็ได้ยายดงบอกต้องหิ้วจะหิ้วให้เราก็ฟิลแบบรีวิวแหละตัวเองเรากินทุกอย่างไม่ไหวเนี่ยค่ะถ้าเกิดมาที่ตลาดดอนไหวเราก็จะได้แบบกินน้ำพริกหลากหลายร้านมากๆนะคะนี่ๆอย่างหน่อไม้เนี่ยน่ากินมากเป็นหน่อไม้แบบหน่อไม้ช็อตเล็กๆเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะนะคะเห็นปะก็มีน้ำพริกประเภทต่างๆนะจ๊ะโอ้ยลายตากันไหมเพื่อนๆหัวใจรัวๆให้เด้อนี่ร้านนี้ขนมปังสังขยาของกินเยอะมาก
นี่ค่ะเดินไปโอ้ถั่วทอดถั่วทอดดอนหวายนูทอดใหม่ๆเลยขออนุญาตไปดูหน่อยขออนุญาตดูหน่อยนะคะขออนุญาตถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนถั่วทอดดอนหวายนะคะสูตรบางนารานะคะเห็นเขากำลังทอดกันเลยสนใจเผื่อแฟนๆแบบบางคนไม่รู้ว่าแบบเขาทำกันยังไงวะอะไรเงี้ยออกมาเป็นแผ่นๆถั่วลิสงนี่คือเป็นดิบใช่ไหมคะไม่ได้มันเป็นแบบที่แกะออกมาดิบๆใช่ไหมถึงเอามาทอดอ๋อไม่ใช่เป็นแบบคั่วอยู่แล้วใช่ไหมคะอ๋อพอทอดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะหิวไม่ไหวอ๋อชิมได้ค่ะทุกคนจะร้อนไหมนี่ค่ะให้ดูพี่เขาด้วยไปเลยด้วยกันนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบางนาราถั่วทอดอร่อยเหรอบางนาราคือที่ไหนอะคะอ๋อเหรอแป้งเขาจะแป้งเขาจะไม่แข็งแป้งเขาไม่แข็งนะจ๊ะอันเท่าไหร่อะคะ101อยากได้อะมี101ถุงค่ะนั่นไงถุง100ป้ายยาถ้ากินแล้วไม่ซื้อไม่ได้อะมันอร่อยอะอร่อยมากคุณพี่ทอดใหม่ๆอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะอร่อยมากหืมอยากให้ยินอร่อยค่ะหากล้องหนูเอาแบบถ้ากระปุกอะคะเอาแบบกระปุกเพราะว่ามันจะได้ไม่แตกร้อยยี่อร่อยมากนี่ไม่นึกถึงตัวเองนะคุณพ่อของคุณสามีชอบแต่สนใจที่ดูอันนั้นอะชอบที่เห็นเขากำลังทอดกันแบบประณีตมากเลยอะจะมาทำโคมคามไม่ได้เลยเนาะต้องค่อยๆทอดอย่างเงี้ยเนาะเหมือนเห็นภาพสโลโมชั่นอ่ะอร่อยวะใช่พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบนี่เหมือนเป็นเมียลุงเลยนะคือแบบต้องไงลุงอ่ะเดี๋ยวไปเรียกลุงก่อนลุงแอดมานี่บางนาราถั่วทอดอย่างนี้เหรอทำแบบหลานเนาะนี่ให้ลุงชิมหนูซื้อให้แล้วหนูรู้เลยว่าลุงต้องถูกใจสุดๆไม่ใช่ละนี่ค่ะโอ้โหคนดูกับ700อ่ะอร่อยลุงแอดชอบที่ซื้อเนี่ยหนูอย่างนั้นเลยเหรอพ่อเดี๋ยวมาบอกก่อนว่ามันเป็นยังไงโปรโมทให้เขาหน่อยอร่อยที่แน่ๆซื้อแล้วแล้วจ้ะเอาหิ้วลุงอะหิ้วให้พี่ต่อยด้วยทุกอย่างเลยบานอ้วกับพี่ต่อยจะไปตัวเปล่าแล้วเผื่อเจอแฟนเพจอะไรจะได้ช่วยอุดหนุนแฟนเพจต่อจ้าขอบคุณมากเลยยินดีเลยค่ะอร่อยมากจริงๆซะด้วยนี่นะคะเผื่อใครจะแบบต่อยอดอยากจะซื้อเขานะคะไปก่อนนะคะกระจายรายได้กระจายแล้วนะมีความสุขค่ะนี่เลยค่ะเนี่ยอาหารแบบอย่างเนี้ยอร่อยนะเธอคือเป็นเมนูอ้วนแน่นอนเพราะว่ากินกับข้าวอร่อยทุกอย่างอ่ะอันนี้ก็น่ากินน่ากินทุกอย่างเลยอย่างนี้แพงไหมคะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะถุงละ125ค่ะครึ่งโลคือตรงน้ำมันนี่ก็กินได้ใช่ปะก็ถ้าคนเขาเอากินได้อะค่ะเอาแบบคุกๆข้าวเงี้ยเนาะถ้าไม่กินข้าวเขาก็ยำเหมือนทำเป็นยำอ่ะหอยแครงมันแพงนะตอนเนี้ยเนี่ยไปแพงนะถ้าร้อยยี่ถ้าร้อยอย่างนี้อย่างนี้ครึ่งโลใช่ปะใช่ครึ่งโลนะแล้วให้น้ำทีหลังนะเนี่ยสุดยอดเลยเพราะว่าโลนึงมัน280แล้วกรุงเทพอะหอยดองอะนะไม่หอยสดหอยสดอุ้ยไม่เป็นไรพี่ปล่อยให้มันเหงื่อมันไหลอย่างนี้ไปเลยวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าปล่อยมันเหงื่อไหลมันยิ่งเย็นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรทุกคนเป็นห่วงครับเพราะว่าดูนี่เพราะว่ามันไม่เปื่อยกระดาษไม่ต้องกลัวค่ะเพราะที่ฉันไปสักอินไลเนอร์มาแล้วทาปากเมเบอรีนเอารอดไม่สวยก็ใส่ฟิลเตอร์เอาเออพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์นะเผื่อจะตามเพจขายของโอ้แต่ละอย่างนี่ค่ะ
อ้าวทุกคนพลังใบกากหมูสาหร่ายไปค่ะทุกคนเดินต่อที่นี่เขาทำขิงดองสวยนะเหมือนพี่รัศมีอ่ะแกทำมาให้บานอ้วนวันเกิดอ่ะดูดิขออนุญาตถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะเนี่ยเขาจะฝอยอย่างเงี้ยมันมีความประณีตอ่ะเนี่ยอาหารไทยอ่ะเนาะนี่แหนมตุ้ม100บาทอันนี้เขาเรียกว่าอ๋อต้มเค็มนะคะแต่ว่ารสชาติมันจะไม่ได้เค็มมันจะเป็นหวานหวานกี่ข้าวอร่อยมากแล้วก็กระดูกก้างเกิ้งอะไรต่างๆมันก็จะแบบละลายไปเลยนะคะนี่เลยเจ้าแรกตลาดดอนหวายนะจ๊ะขอบคุณนะคะกินไม่ไหวเลยอ่ะทำไมเรากินไม่เก่งเหมือนแต่ก่อนหรือมันร้อนวะนี่นะคะ440บาทนะคะถ้าเกิดเป็นพะโล้ถ้าไก่ย่างเป็ดย่างเอาน้ำผึ้งปลาช่อนจ้ะโคจ้ะกุ้งหลนจ้ะขาหมูห่อหมกอันนี้ต้นกัญชาก็มีนะครับอ๋อนี่ไงต้นละ50หอยดองเรากำลังตามล่าหาหอยดองเรากำลังตามล่าหาหอยดองน่ากินมากทุกคนนี่ราคา80บาทเป็นกุนเชียงไก่นี่ค่ะบาทอ้วนที่ไม่ได้ขายต่อนะเพราะอะไรรู้ไหมต้นทุนสูงมากทุกคนอย่างนี้ไม่แพงนะคะทุกคนดูนี่มาที่นี่นะไม่ไหวละลายซับละลายซับนี่เลยค่ะนี่ค่ะเฮ้ยเธอเนี่ยเธอร้อยเดียวมันได้นะเนี่ยราคาดีมากเลยนะกิเลสขึ้นปลาวงอ่ะพี่ต๋อยปลาวงนะ uh-huh. แต่แซ่บแดดเดียวหูแดดเดียว ยังมีไหมเนาะเดินไปยังเปิดมีอ๋อมีเปิดไปอยู่ไปเราไปแบบเร็วๆดีกว่าสแกนแบบเร็วๆสแกนแบบเร็วๆอะไปต่อให้พิมพ์ว่าไปค่ะแล้วกดแชร์ใครแชร์ขอให้รวยค่ะใครไม่แชร์ก็แล้วแต่ใครไม่แชร์ก็แล้วแต่ที่เดินมาเนี่ยเพราะแอบลุ้นเขาจะมีหอยดองอยู่เจ้าหนึ่งแล้วเขาดองในน้ำมะขามเขาจะดองในน้ำมะขามซึ่งไม่รู้เขาขายไหมเรายังไม่เจอนะเราเจอแต่หอยดองธรรมดาปล่อยให้เหงื่อมันไหลสุดไปเลยโอ้แบบนี้เรียกว่าหมูหยองเส้นทองขออนุญาตหยิบแพ็กเกจหน่อยนะคะโอ้หน้าตาเก๋มากเลยค่ะอย่างนี้ขายยังไงคะเนี่ยดีนะคุณชายอ่ะกินกับข้าวต้มอ่ะคุณชายแป๊บอ่ะดีนะเนี่ยเอาข้าวต้มแล้วมันเบื่อเลยนี่ค่ะทุกคนถ้ามาที่นี่นะดูสิถ้าคือเมนูเขาบอกว่าขนมตาลขนมตาลอร่อยใช่ไหมที่เนี่ยแต่ว่าหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ต้มเป็นช็อตๆอย่างเงี้ยคือซึ้งโอ้โหสต็อกแน่นมากแม่เจ๊ริ้ว0814073912นี่ค่ะ600คนเกาะกันแน่นเลยนะแหมโอ้ยเยอะมากของสุดยอดนี่ค่ะเดินไปพาเดินไปน้ำพริกนะเดี๋ยววันอ้วนแอบลุ้นในใจนะคะทุกคนว่าจะมีไหมเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาแล้วมันไม่ได้มีตลอดทุกคนมันไม่ได้มีตลอดนี่ใช่ไหมใช่เปล่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ดองในน้ำมะขามเหรอหอยดองอ๋อนี่น้ำแกงส้มแล้วนี่หอยดองไม่ใช่สูตรปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นที่อยากได้ที่เป็นสูตรมะขามอ่ะไม่มีใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะเป็นมหาชัยอ๋อค่ะอุ้ยขิงดองที่นี่หน้าตาดีดีแต่แซ่บเนาะผัดใส่ไข่เนาะแสดงว่าเขาไม่มาแล้วอ่ะดีทุกคนเขาไม่มาแล้ววายซื้อไปให้ตาจ้อยกินสักขวดได้ไหมได้ซื้อให้ตาน้ำเก๊กฮวยใช่ไหมจ๊ะเอาสองขวดบ้านเอาเลือกอันที่มีน้ำแข็งบ้านเอาสวัสดีค่ะอาชิมลูกชุบไปอีกน้ำตาลขึ้นไปแล้วอีกหนึ่งโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแอบไม่ใส่บิดวิวมาเลยอะไรล่ะเห็นไหมล่ะ
ยังไงล่ะทักแม่ต่อยวิดวิวทันทีอ่ะโปรโมทร้านแล้วหนึ่งลูกชุบแท้เนี่ยมีสวนสัตว์ดุสิตกับเป็ดนำโชคโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้ถ้าคุณบานอ้วนซื้อซื้อ2แถม1ไปเลยฮะเออถูกจัดตาอะไรเลยนะอร่อยเดี๋ยวขอปัดเหงื่อแป๊บนึงนะคะปัดเหงื่อทิชชู่ครับพร้อมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปด้วยนะโอ้ยินดีเลยค่ะเดี๋ยวดูสภาพหนูนี่สวยตลอดนะปากหวานเปียกเบิดที่เราได้เห็นก็เรื่องปลาแก้วก็ยังไม่ได้ไปตกเอาเหรอไม่เป็นไรค่ะไม่แน่ใจเอาเหรอคะอยู่แล้วนะเราไปริมนู้นเลยทักไปโลดอยากจะทักแต่กลัวไม่ใช่นะไม่เพราะยังไม่เสร็จอ๋อร้อนแต่ว่าเหงื่อออกก็ดีพี่สาวก็เป็นแฟนเพจนะพี่กิ๊กชอบไปซื้อเสื้อผ้าได้เดียวกันขายกดกระปุกเท่าไหร่คะขายอยู่สัตว์จริง150ซื้อ2แถม1ให้ไปเลยค่ะพิเศษให้ต่อชิมค่ะเนี่ยของหวานหนูไม่ถนัดจริงๆอ่ะไม่ได้อยู่กับหลานด้วยกินไม่ได้เป็นเบาหวานให้ลูกน้องให้ลูกน้องงั้นเอาไป2กล่อง200ลดให้ที่อยากขายแพง CF ค่ะ CF ค่ะลดเลยค่ะลดเป็น100บาทให้ลูกน้องได้ค่ะได้ค่ะอร่อยมากจ่ายตังค์ให้ด้วยจ้าแต่ไม่หมดเข้าช่องฟิตได้เดี๋ยวเลือกสวยๆค่ะเลือกสวยๆค่ะเลือกสวยๆตอนนี้ทำกับข้าวถ่ายรูปให้หน่อยนะได้มาขายทั้งคู่เลยนะคะขอบคุณครับขอให้กิจการอย่าไปทานก๋วยเตี๋ยวอุดหนุนจังเลยไปค่ะไปค่ะนครปฐมมันไกลอ๋อจะบอกว่าเดี๋ยวหนูเข้าไปถ่ายจะได้อยู่หลังป้ายและได้อยู่แบบตรงหน้าร้านอย่างนี้ด้วยดีกว่าไหมคะมาหาตัวเองเลยตัวเองก็ต้องไปบ้างเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะให้แฟนเพจได้เห็นด้วยแฟนที่ชู่ตามสบายมาเจอแฟนเพจแล้วถ่ายรูปมาแม่ต๋อยคุณพี่มาอยู่ตรงกลางได้ค่ะคุณพี่มาอยู่ตรงกลางมาตรงนี้ให้อันนี้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางโอเคหัวรวมกันสองสามรูปหนึ่งสองสามโอเคค่ะมาด้วยดิถ่ายไหมไหนมาแล้วโอเคได้ค่ะอ่ะด้วยฝากสุดยอดสวยงามครับ1 2เช็คอีกรูปนึงฮะ1 2เช็คโอเคค่ะรวยๆเฮงๆขายดีนะคะค่ะไปแล้วค่ะอยากได้หอยดองที่เป็นดองมะขามหอยดองมะขามเขามาเฉพาะที่เราที่เคยคุยกันเรื่องหอยดองหนูชอบเดี๋ยวก่อนนะมันไม่เหมือนเขาหยุดเองเหรอคะใช่ไงเขาจะวันซื้อไปวันเสาร์อาทิตย์นะคะมันดีร้อยนึงเขาให้เจ็ดขวดเฮ้ยอ๋อก็มันใกล้เย็นแล้วไงเขาก็เริ่มโละแล้วจะส่งรูปไปพี่สาวดูชอบได้เลยยินดีค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวต้องถามบ้านนี้ก่อนจะกล้าลุยทำแล้วถามหมดแล้วขอบคุณค่ะรุ่งเรืองค่ะเขาอยู่น่ารักมากเลยประชาชนได้กินเฮงขายแพงก็เราเคยอดอยากมาก่อนเนาะจะมีข้างในสุดเลยตรงสารเจ้าก็หอยดองจะมีเจ้าหนึ่งตรงสารเจ้าเนี่ยงานวิวก็มาเห็นปะเดินตรงไปเหรอไปเจอสารเจ้าแล้วก็อยู่ซ้ายมือร้านชื่อสาโอเคลองดูขอบคุณค่ะแต่ดอกอยากได้ดอกมะขามลองดูแกะเลยไหมกินไหมบอสวัสดีค่ะดีค่ะเนี่ยโอ้ยมีแต่ของน่ากินนี่วนทรงวนเส้นอุ้ยข้าวตังโบราณโอ้ยตายแล้วโอ้ my god อันนี้ชอบมากเลยโหเปียกยันเกงในเลยจ้ะตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเป้าเปียกเลยค่ะเหี่ยออกเหี่ยออกเหี่ยออกสนุกจังเลยอ่ะชอบคอนเทนต์แบบนี้ใช่ไหมยังไม่หมดจ้ายังไม่หมดค่ะยังมีของกินให้เราดูอีกเยอะเลยนะคะด้วยค่ะมะม่วงด้วยจ้าหอยรอดจ้าหอยรอดโอ้โหค่ะส้มกำนันจุนเพชรบูรณ์นี่ค่ะลูกลานหอยนี่ค่ะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะ
นี่เลยค่ะโอ้น่ากินนะคะทุกคนนี่ค่ะไปต่อค่ะขอบแม่ครับต้องมาชิมก่อนกันเยอะก่อนไหมค่ะรับหลานรับหลานหลานโมเหรอเหงื่อออกไม่หยุดเลยเนี่ยอุ้ยยังไปอีกเยอะเลยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยมากระหลองมากระหลองเหรอหุ้ยอันนี้ก่อนค่ะพี่พี่มาชิมก่อนได้ไหมพี่ต่อยจ้าได้จ้าจัดการเลยใช่ไหมใช่พี่เจี๊ยบช่วยเออเอาไปไว้ของอุ้ยขายยังไงคะเนี่ยเอออันนั้นอ๋อขออนุญาตชิมเขาเรียกว่าอะไรคะกุ้งอบสมุนไพรกุ้งอบกินไม่ไหวแล้วชิ้นเดียวนี่เหลือเฟือแล้วแต่ดูน่ากินมากเคยกินอะไรลักษณะแบบนี้อร่อยจริงๆโอ้มีกิมจงกิมจิผักดองอร่อยมากคือมันตกขีดแล้วเท่าไหร่นะคะนี่ละค่ะโลละ800อันนี้โลละ700อืมโลละ800อร่อยมากเลยเนาะอืมนี่เลยค่ะโปรโมทให้แล้วกันนี่คนดูเกือบ600นี่เลยค่ะทุกคนอร่อยว่ะทุกคนเก๋มากเลยเป็นของกินเล่นที่แบบแจ่มเดินกลับไปเลยเดี๋ยวไปใครคะไม่ได้ให้ไปรีวิวร้านสาวให้ใช้ยี่ห้าแต่ดูก่อนนะพี่ครับหาหอยดองเขาปิดไปแล้วมั้งปลาแม่กองค่ะนั่งรอคอหาลดราคาแล้วค่ะอร่อยนะไม่เค็มนะคะอุ้ยอุ้ยจะผ่านตรงนี้ไปยังไงดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลิ่นหอมมากเลยอ่ะดูเปิดวิดีโอก่อนนะกันนะโอ้โหกลิ่นดีมากถ่ายได้ใช่ไหมนี่ขายยังไงคะกล่องละ120บาทดูสิหูแล้วทอดเขาทอดแบบซอสฉ่ำนะอ่ะเอาเบอร์โทรไปเลยค่ะทุกคนนี่นะคะสวัสดี600คนค่ะคุณคะที่นี่ดูดซับมากไม่ขอเรียกว่าดอนไหวเรียกว่าซอยละลายซับจะดีกว่านะคะนี่เลยค่ะว้าย enjoy ลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นอาการนิ้วเขียวมันมีอยู่จริงค่ะที่เนี่ยจริงๆค่ะทุกคนอ่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเต๋หวาหูน่ากินอ่ะมาค่ะนี่ค่ะขนมเยอะเลยค่ะค่ะโอ้โหคลาสสิกสุดๆเลยร้อนทั้งเลยนะออดได้นะครับด้านในมีที่นั่งนะครับไปติมกันที่สดแท้ครับแปดสดครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานั่งพักก่อนได้นะครับไปติมกันที่สดแท้ครับแปดสดครับโอ้โหร้อนทั้งเลยนั่งได้นะครับนั่งครับนั่งพักก่อนได้นะครับด้านในนั่งได้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานั่งก่อนได้นะครับด้านในนั่งได้นะครับมีที่นั่งนะครับโอ้ไม่ถึงอะพอแล้วเวลาไม่ตามไม่ตีสามเซ็ตแก่ไปดูก่อนได้ค่ะพี่สุดระบองอุ้ยร้านนี้นึกออกแล้วเคยมาซื้อพัดตรงนี้แล้วก็กลับไปกินไอติมตรงนั้นอุ้ยมีใครพูดถึงเราอุ้ย20บาทเหรอคะค่ะในวัด40ค่ะเราไม่รู้ใครที่บ้านไม่ดีมีคนเรียกพยาบาลอ้วนพยาบาลอ้วนว่าซะเอาไปแปะหน้าร้านไหมหน้าร้านแปะหน้าร้านอะแล้วแต่เอาไปประดับอะตรงไม้เขาทำไปได้ตั้งสิบเดี๋ยวนะฮะแต่พาแฟนเพจดูพอมาถึงตรงนี้ที่ไรเหงื่อมันก็ไหลทุกทีด้านในนั่งได้ไหมครับด้านในบรรยากาศดีระดับจะได้ไหมครับนี่เลยค่ะไปค่ะทุกคนก็ได้นะครับวันที่สดแท้กาแฟสดจะบอกนั่งไม่ครับนั่งก็ได้นะครับไม่ไหวแล้วทุกคนมันเหงื่อออกเยอะจนแมสเปียกไปหมดจนถอดแมสแล้วนะคะทุกคนบ่ไหวแล้วไปนะไปนะเออมุมนี้นะคะอาจจะอ่านคอมเมนต์ได้ไม่ครบไม่ทั่วนะจ๊ะคือซื้อทุกอย่างไม่ได้นะคะกินไม่ไหวค่ะถ่ายวิดีโอรีวิวให้ดูแล้วนะคะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวดูบรรยากาศดีนะคะ
เมื่อกี้ว่าจะหาร้านนั่งไม่ลงค่ะรู้สึกมันไม่หิวขนาดนั้นเดี๋ยวเราคงจะซื้ออะไรแล้วก็กินนี่เลยจ้ะอร่อยค่ะค่ะโอ้โหสังขยามะพร้าวสังขยามะพร้าวเสียดายจังเลยร่างกายตอนที่เรากินได้มีตังร่างกายเสือกไม่เอาด้วยเข้าใจไหมเข้าใจโมเมนต์ป่ะมันก็น่ากินไปหมดนะทุกคนแต่ร่างกายมันไม่เอาด้วยดิร่างกายมันไม่สามัคคีดูดิขนมอะไรอย่างนี้ก้อนกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกชิมไม่ไหวอะสิแล้วก็ถ่ายรีวิวนี่แหละแฟนๆจะได้มากันทุกคนจะได้มากันเนาะ 5-600 คนนะคะคือของเขาก็ไม่แพงมากเนี่ย120เนี่ยดูสิเห็นไหมนี่ถ่ายให้ดูเนี่ยค่ะหมึกอะไรนะหมึกกระตอยใช่ไหมคะนี่ค่ะเปียกค่ะเปียกยันเกงในแล้วค่ะตอนนี้เปียกยันเกงในอันหนีพี่ต่อยแล้วนะคะขออนุญาตเดินเริ่มเดินกลับแล้วนะคะไกลอ่ะไกลฝากกินเป็ดด้วยจ้าเหรอร้อนนะดิแล้วพ่อไม่ยอมเดินมาเขาก็จะนั่งกินคนเดียวมันก็ยังไงอยู่อันนี้อยากกินเพราะว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่เจอค่ะไม่เป็นไรไปแล้วค่ะมีแต่เป็นดองธรรมดาหนูอยากได้ดองมะขามได้เลยค่ะแล้วเราจะถ่ายรีวิวถ่ายคนเดียวด้วยนะคะได้ค่ะมาให้พี่สาวดูนี่น่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเฮงๆนะคะพี่ขอบคุณนะคะโอ้ขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะโอ้ my god so hard นี่ค่ะ productซื้อไปนั่งกินที่ท่าน้ำใช่ไหมคะของกินที่นี่ก็ไม่แพงนะคะอย่างเดี๋ยวเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะอย่างเงี้ยร้อยหนึ่งเงี้ยค่ะราคาไม่แพงนะอันนี้ที่โบวี่ชอบกินเลยนะคะนี่ค่ะของกินราคาดีนะแวะมากันได้เยอะนะคะเขาเปิดทุกวันใช่ไหมคะเออทุกวันเลยทุกวันทุกคนเขาเปิดทุกวันโอ้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพอดีพ่อนั่งอยู่ตรงนู้นอยากเดินกลับไปด้วยอันนี้ก็เป็นเมนูแปลกนะคะน่าทานเป็นหมูหยองเส้นทองนะคะเท็กเจอร์มันจะไม่เหมือนหมูหยองที่เราเคยเห็นในท้องตลาดอะคิดว่าน่าจะอร่อยขนมมันเยอะแล้วอะชีวิตจริงอะซื้อเป็นคอนเทนต์บ่ขนาดบ่ได้ขนาดนั้นเด้บ่ไหวเด้เฮ้ยบ่หวานนะก็เอาแฟนๆดูแล้วฟินๆบัดอ้วนก็ดีใจแล้วค่ะตอนนี้ไม่สามารถใส่แมสได้เลยค่ะทุกคนแมสเปียกอาบยาบเลยค่ะบิดน้ำออกมาได้เลยมันไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะไต่ปลานี่โอ้หลบรถหลบรถหลบรถครับขึ้นแห้งดีหน้าตาดูดีมากเนี่ยอันนี้ก็ผักอันนี้กินส้มตำก็แซ่บเด้สาวส้มตำคำหนึ่งแล้วสาวอีน้องคนนี้คำหนึ่งแล้วก็ใส่ปากอุ้ยเอาเหรอหรออุ้ยตายเลยโอ้โหแม่ค้าน่ารักจังเลยเดินผ่านกำลังไหว้ลูกค้าที่ฉันขอถ่ายรีวิวหน่อยโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะมาถ่ายเพราะว่าแม่ค้าแบบกำลังเดินผ่านเห็นโมเมนต์แบบว่าคุณแม่ค้าน่ารักแบบไหว้ลูกค้าขอบคุณลูกค้านี่เลยค่ะโอ้โหแล้วจัดร้านได้แบบดิสเพย์สวยมากจัดร้านสวยขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะขอโทษนะคะขอโทษค่ะ
นี่ค่ะคือเดินผ่านแล้วแบบเขาน่ารักเนาะโอ้น่ารักอ่ะน่าถ่ายรูปด้วยสีมันสวยมากถ่ายได้ค่ะยินดีเลยค่ะนี่ค่ะโอ้เจ๊อ้วนอ่ะเจ๊อ้วนอ้วนเหมือนเราเลยแต่เราอ้วนกว่าแต่หนูอ้วนกว่าโอ้ไหว้แบบนี้เจี๊ยบเนี่ยทำอย่างนี้มึงดูไว้เออลูกค้ากินข้าวตามสั่งว่าไงค่ะไหว้สวยๆน้อมไหว้สวยๆเด้อ นี่จ้ะนี่เลยจ้ะน่ากินทุกอย่างเลยจ้ะแต่ร่างกายเอาไม่ไหวแล้วจ้ะถ่ายให้ดูนะจ้ะมีทุกอย่างอยากถามอาหารอะไรมีนี่เห็นไหมดูอุ้ยดูกุ้งสินั่นโรยอยู่บนท็อปปิ้งแลสดีดยังมีเหรอเป็ดก็ไม่ไหวแล้วนะคะอ๋อเหรอไม่ไหวไม่ไหวร่างกายไม่ไหวท้องระเบิดโอ้ my godไม่ไหวเลยอย่าอิ่มเดินซอยนู้นเดินซอยนู้นซื้อแล้วกลับแล้วค่ะดอนเมืองมาดอนหวายตอนนี้จะกลับดอนเมืองอ๋อร้านนี้เคยซื้อแล้วเดี๋ยวนึกก่อนใช่ร้านที่ขายอยู่ในเมืองทองป่ะนี่ใช่ไหมคะโอ้ซื้อตลอดเวลาไปออกบูธที่เมืองทองแต่ก่อนนะอร่อยจริงร้านเนี้ยสามีชอบกินถั่วไหมแซ่บสลัดตูมารีหวานจ้าอ๋อโลละ80โอ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าเออโอ้ยนี่ค่ะทุกคนดูเหงื่อแทบจะเปียกส้มริมดีจังเลยอ่ะเนี่ยให้ไปเดินห้างไม่ไปนะบอกเลยไม่ไปให้ไปเดินห้างไม่ไปชอบแบบนี้มากชอบแบบนี้มากนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ลูกใหญ่เป็นลูกมะพร้าวเลยนะลูกใหญ่นะคะทุกคนขออนุญาตเอามือมาเทียบหน่อยนะโอ้นี่มันกระท้อนหรือมันลูกมะพร้าวก่อนอย่างนี้โลเท่าไหร่คะพี่ขาโปรโมทหน่อยโปรโมทหน่อยแบมืออ่ะดูดินี่บานอ้วนนะคะหนัก134กิโลกรัมกระท้อนบังมือเราได้อย่าปิดกระท้อนอย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยกระท้อนนี่ค่ะนี่เลยนี่เลยนะคะตรงทางเลยเนี่ยนะคะร้านอะไรนะลุงดำโอเคเน่อู้ลูกใหญ่เว้ยอะไรเฮ้ยไม่ไหวเลยอิ่มมันร้อนด้วยมันร้อนใช่ไหมแม่เอาไปแล้วมั้งแม่หนูอ่ะเดินสวนกันเขาบอกซื้อแล้วก่อนพี่ต๋อยเพื่อความชัวร์ซื้ออีกดีไหมใช่สิซื้อแล้วเนี่ยร้านนี้ยาลงไปซื้อแล้วคือมาทุกครั้งต้องซื้อเร็วๆถึงใหญ่อะซื้ออีกหรือยังซื้อหอมกับผักเสี้ยนไอ้ถุงถ้างั้นซื้อถุงเล็กอ๋อซื้อถุงเล็กเดี๋ยวแม่หนูผมสั้นๆไอ้เสื้อสีม่วงค่ะที่เดินมาตัวใหญ่เนาะกันเหนียวเนาะใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นซื้อแบบ50บาทป่ะ50บาทเออซื้อแบบ50บาทป่ะผักกาดดองไม่ซื้อเพราะว่าที่บ้านทำเหมือนกันแต่หอมแดงต้องเจ้านี้เจ้านี้นี่เลยเจ๊แต่นนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูรีวิวให้ดูเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะเดี๋ยวบ้านอ้วนเป็นรีวิวให้ดูเลยนะชอบดูเจ๊เหรอระวังอ้วนเหมือนบ้านอ้วนนะ ค่อยๆดูแล้วก็คุมสติโอ้โหไม่ดีค่ะเบาหวานเพื่อความเพลิดเพลินแหละเจ๊ผ้ากระเฉดเอาเลยจ้านี่ผักกาเชดวันธรรมดามีคนไม่ค่อยเยอะไม่เบียดดีถ้าเสาร์อาทิตย์พี่ไม่มาเด็ดขาดเลยพี่รู้แหละนี่จะมาแต่วันอย่างนี้แหละเสาร์อาทิตย์คนเยอะอืมเกษตรทำเลยจ้าโห50บาทเองไปแล้วเด้อโอ้ยผักแทเดผักแทเดผักแทเด
อ่ะไปต่อค่ะรัวหัวใจค่ะกาดอย่าตกนะคะทุกคนกาดอย่าตกเชียร์กันอย่างต่อเนื่องกดไลค์กดแชร์ค่ะเร็วกดไลค์กดแชร์นะคะของดงของดองแจมของดงของดองต่างๆซอยนี้ยังไม่ได้เดินสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ่ายซะหน่อยคุณพยาบาลอ้วนทันทีก็ต้องพยาบาลอ้วนก็ต้องรีบมาอะไรสิคะโอ้เรื่องพี่ดาค่ะทะเลคะเรื่องคุณดาไงเขาถึงมาอ๋อเจดาร้านหลังอ๋อโอเคเจ๊ก็บอกอยู่ว่าบอกบานอ้วนมาอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยกระเทียมอุ้ยเพิ่งเคยเห็นกระเทียมโทนลูกใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะหนูขอจับถุงดูหน่อยได้ไหมคะโอ้ยทำไมมันใหญ่แล้วหนูจะไม่เผ็ดจังเลยเหรอเนี่ยมันเผ็ดจัดเลยนะกระเทียมโทนเนี่ยอุ้ยลูกใหญ่มากไม่เคยเห็นอุ้ยทุกคนกระเทียมโทนค่ะปิดปากค่ะใช่ใช่ซื้อแล้วไม่กินเออวรรณพรรู้ดีแต่เนี้ยอันเนี้ยปังมากอ่ะการที่คนจะลุมอะไรกันขนาดนี้แค่ขายกระเทียมแต่ของเขาดูดิรวยรวยเฮงๆนะคะนี่เลยค่ะคุณอ้อยใจนะคะหอมกระเทียมนะจ๊ะร้านมะเฟืองเห็นแล้วเมื่อกี้มะเฟืองหวานนี่นะจ๊ะทุกคนเชียร์อัพเชียร์อัพกันไปนะจ๊ะเขาทำสวยเห็นปะเขาลอกเขาอะไรแบบน่าซื้อแม่พี่น้องเอ้ยหอยดองน้ำมะขามเจอแล้วไม่ซื้อค่ะร้านหอมแดงฮะอยู่ไหนคะหอยดองน้ำมะขามอยู่ไหนล่ะไม่ใช่จะเจอนะเนี่ยเดินหาอยู่ยังไงนะคะพิมพ์ให้เข้าใจหน่อยนึงอยากได้ค่ะหาไม่ได้นะเดินหาอยู่นะอะไรคะหนูหาหอยดองในน้ำมะขามเดินผ่านมาแล้วค่ะผ่านมาแล้วไม่มีไม่เห็นเขาไม่เปิดมั้งไม่เปิดเขาไม่เปิดมั้งหนูดูแล้วไม่มีหนูเคยซื้อเขาอยู่ทำไมหนูไม่เห็นวะเนี่ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไหนหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมาดูสิได้ค่ะหาหอยดองมะขามหาหอยดองในน้ำมะขามไหนอ่ะเออเขาบอกเปิดแต่ไม่มีวะเขาบอกหอยดองในน้ำมะขามอยู่ตรงไหนอ่ะเอ้าอะไรวะไม่ใช่อ๋อน้ำมะขามนี่แหละค่ะปะโถเอาปะโถไม่หนูเห็นสีมันไม่เหมือนปกติสีมันจะออกดำๆม่วงๆกว่านี้ใช่เปล่าชัวร์นะไม่โกหกนะทำอะไรน่ะมันก็ต้องชิมมาแหละมันจะได้รู้เอามือจกเลยนะเดี๋ยวกลับกล้องก่อนเด้อโกหกก็จะบอกกันตรงนี้เลยนะคะว่ามันแบบไม่ได้ของเจ๊พายสมุทรสาครเจ๊พายสมุทรสาครเออนี่สองขวดไม่มีตังค์ต้องให้ชิมท้าให้ชิมนะท้าให้ชิมเลยสองขวดสองขวดเอาเนื้อเยอะมันจะออกหวานๆมันจะไม่เหมือนหอยดองอย่างไอ้นี่มันจะใช่ดองน้ำส้มเออไม่ซ่าเห็นไหมเออจะกลมกล่อมไม่ได้สังเกตเพราะเห็นสีก็จะไม่มองเลยต้องตะโกนบอกด้วยนะไปไหนแล้วล่ะถ้วยเมื่อกี้เทกลับคืนแล้วหรอแซวเล่นไปแล้วจะบ้าตายรายวันลูกค้าเขาบอกว่าชิมเหรอขอให้ชิมนะเราก็บอกว่าถ้าชิมแล้วต้องซื้อเพิ่มอีกโลนะพอชิมปุ๊บเอาเพิ่มอีกโลโอ้อร่อยอ่ะมาตรงนี้น่ะตรงนี้อร่อยติดปากติดลิ้นเลยเจี๊ยบกินเป็นไหมเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยววันนี้เลยไปแล้วเด้อขอบคุณมากค่ะโอ้โหแฟนเพจทำไมเธอเป็นคนน่ารักปะด้วยไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้นล่อเอาดีๆไปแล้วเด้อไปหลายรอบแล้วเนี่ยลากันหลายรอบแล้วเนี่ยไม่ใส่แมสแล้วจ้าแมสเปียกเกงในเปียกหมดเลยเนี่ยไปได้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 ได
เดี๋ยวเข้าซอยนี้ไปบ้างไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้นะอะไรหนอเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเช่นเดียวกันค่ะป๊าดสีมันไม่ใช่ไงแต่รสชาติมันใช่เลยอ่ะหอยดองน้ำมะขามได้ไม่ยากแล้วทีเนี้ยเจ๊เต๋นนี่ค่ะทุกคนของกินของทางโอ้ยแสบตาไปหมดเลยดูนี่ดูนี่ทุกคนอยากให้เห็นคือแบบเปียกแบบเปียกค่ะเหมือนผู้ว่าชัดชาติละค่ะอันเนี้ยแต่นะเขาวิ่งอันนี้ไม่ได้นะเดินกินอุ้ยเดี๋ยวถ่ายก่อนสวยๆทั้งนั้นเลยดูนี่ทุกคนโอ้ยใจละลายนะเนี่ยเนี่ยแอปเปิ้ลแจ๊ดอะแพ็คละ100เองอะอร่อยนะแจ๊ดมันจะอมเปรี้ยวเนี่ยไอเนี่ยไอพวกเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไปต้มเนี่ยน้ำสมุนไพรอย่างเงี้ยไปโซดกินดีต่อสุขภาพเนี่ยๆๆดูดิแกโคงเก๊กวยนะคะมากันนะคะทุกคนนิ้วไหวไหมคะนิ้วนิ้วรีบกลับกันนะคะทุกคนขอบคุณค่ะฟักข้าววิตามินซีสูงจำปีส้มเช้งได้แล้วว่าหอยโดงอ่ะหอยโดงอร่อยดูเปียกยันเก่งไหนฮะพริกตุ้มเหรอคะแปลกดีนะคะแปลกๆแมวเมียอ้วนตุ๊บมันหน้าอ้วนเฉยๆหรือเปล่าเหรอโอ้ยน่ากินไปหมดเลยสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะดูนี่เปียกจนถอดแมสหมดแล้วเนี่ยเปียกยันเกงในแล้วเนี่ยตอนนี้คุณพี่มาจากที่ไหนมาจากเพชรบุรีค่ะโอ้แวะเที่ยวอะคะจ้าพอดีมาส่งรูปที่สถาบันปอนอ๋อเลยแวะมาโอ้ค่ะดีใจที่ได้เจอกันค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะโชคดีค่ะวายแล้วถ้าเดินไปอะวายหมดแล้วยังได้อยู่ยังได้อยู่เฮ้ยแล้วก็มาที่นี่ก็อบอุ่นเหมือนกันนากันมาตลาดอะไรเงี้ยได้พบปะประชาชนนะพบปะประชาชนนะก็มีคนรู้จักเรานะว่าไม่ได้นะเขาก็ดังนะในตลาดนะเขาดังนะบ้านอ้วนอ่ะลูกก็หนึ่งบาทเองนะคะอะไรสิอ๋อลูกไอ้พี่นี่เหรอดีจังเลยที่ไม่ได้แต่งหน้าทาแต่ปากมาไหมเก่งไหนเปียกมาเลยไหนลงออกตรงตาจ้อยดีไหมกลับแล้วนะคะพยาบาลอ้วนกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่เขาพยาบาลอ้วนรวยอยู่แล้วแล้วก็รวยขึ้นไปอีกในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมรวยน้ำใจโอ้แม่น้ำสวยจังโอ้ทุกคนแฮปปี้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะแก๊งผู้สูงอายุเขาก็จะนั่งรออยู่ที่นี่แม่กระเทียมโทนเขาน่ากินจังเงี้ยพ่อจ๋าพ่อเอาเป็ดไม่เปิดร้านที่ควรเปิดอ่ะพ่อจะพูดฮะได้กระเทียมดองไอ้ได้มะขามอะไรวะหอยดองน้ำมะขามไอ้ร้านนั่นแหละมีน้ำได้กินหรือยังสมุนไพรกินแล้วหมดแล้วไปแบบนี้โอ้ยอันนี้ก็สมุนไพรเหมือนกันอ๋ออะไรเนี่ยเนี่ยเก็บหวยซื้อแล้วพอใช่ไหมฮะพี่ต่อยเก็บอันนี้เขาเก็บหวยปะฮะเป็ดอะไรนะเป็ดกินเป็ดทำไมวุ่นวายไปกินอย่างอื่นไปเดี๋ยวพาไปกินไปกินเป็ดเอ็มเคไปนั่งเย็นๆอยู่ในห้องแอร์ดึงโอ้ยในนั่งแล้วบ้านกินน้ำหรอกินเดี๋ยวก่อนทุกคนร้อนมากให้ซื้อทุกอย่างก็ไปได้เดี๋ยวลุงตีหัวอ้าวเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยอ้าวกอดเอาบ่กระดกเอาอันนี้แอด
โอ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยพ่อแล้วเอาเฮ้ยเอาน้ำสมุนไพรมาแล้วไม่มีวันนี้ไม่มีเรือวันนี้วันธรรมดาเขาไม่มีเรือออกที่รักที่เราพามาก่อนเร็วไม่ไหวแล้วหนูเปียกแกเกงในเป้าเปียกมัดเลยตูดดากเปียกมัดโดนน้ำตกไม่โบกโอ้ยสะใจและได้หอยดองในน้ำมะขามก็สีมันแดงเหมือนกับไอ้นี่เลยแต่พอชิมรสชาติซึ่งอย่าลืมแฝนไว้อยู่นี่เด้อยายดมซึ่งเขามีเครื่องนะถ้าแขวนไว้อ่ะเขามีเครื่องนะไอแอดแฝนไว้ลืมซอยไม่หวานมากหอมดีอร่อยด้วยเนาะมานี่มาหาแฟนเพจเร็วมาข้างหลังนี่มาทักทายแฟนๆหน่อยโอ้โหแฟนๆเขาก็ถามหาลุงแอนไม่หยุดเลยเนี่ยมาสวัสดีโอ้ยอย่ายิงหลายมาเร็วมาอยู่หน้าจอเอาแก้วมาชนกับบาสอ้วนก่อนเร็วเอามาชนกับบาสอ้วนก่อนเอาแก้วมาชนแก้วของลุงไม่ใช่เอาแก้วมาชนล้นแก้วที่ไหนก็เรียกขวดขวดนั่นแหละเชียร์สวัสดีจ้าคนสวยๆเราอยู่ที่ตลาดน้ำดอนหวายกินน้ำไอ้ปันนี้กันเก็บหวยใช่เก็บหวยว่าจะกินน้ำมะขามเขาเรียกเขาจะเจอไหมล่ะคนที่ไปหาเขาขายกระเทียมขายหอมตาเย็นๆแล้วก็นั่งไปแป๊บนึงขอนั่งตรงนี้ก่อนจ้ะเฮ้ยของวัดบาปเขี่ยต้นไม้ให้เขาลิต้นไม้ซื้อต้นกัญชาแล้วหนึ่งอย่าดมมะโอ้ยดูบรรยากาศนะคะไปด้วยแต่ไม้เหรอไปได้โคมไฟแบบนี้ดึกๆไม่ดีนะเหมือนคนไปอร่อยดีเนาะมันเบาหวานเท่าไหร่อย่างงี้ค่อยกินได้หน่อยขวดเก๋ดีว่ะไอ้นี่เอากุญแจไปจบเปิดรถให้เพื่อนก่อนเปียกหมดเลยค่ะทุกคนจะให้ดูใกล้ๆนะเปียกหมดเลยแต่บรรยากาศดีมากๆลมลื่นสุดๆเลยค่ะไปต่อนะไปค่ะบรรยากาศดีมากดีจังเลยจ้าแค่เห็นพ่อแม่แฮปปี้ก็แฮปปี้แล้วทุกคนเอ้ยบานอ้วนน่ะไม่ได้เป็นวัยตื่นเต้นอะไรนักหนาแล้วเด้อบ่ใช่แม่นแอดเวนเจอร์สาวเด้อ40แล้วทุกคนแม่พ่อก็แก่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวแบบชิลๆชิลๆซิวซิวค่ะขอบคุณลุงแอนมากทำไมน่ารักอ่ะสร้างภาพเหรอสร้างภาพกับหนูเหรอแอนอุ้มหนูลงหน่อยไม่ไหวมั้งเอาพ่อผักบุ้งอ้าวจะขึ้นคันไหนเดี๋ยวจะรีบหรอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเราจะต้องสตาร์ทรถให้คนอื่นเขานั่งสบายก่อนเฮ้ยร้อนที่ไหนข้างในรถมันร้อนเดี๋ยวเปิดกระจกไล่ลมแอร์ออกโอเคทุกคนไปใช่ไหมมันสนุกนะเราแบบเราใส่แม่ป้านะเราไม่ได้แบบแอดเวนเจอร์นะเฮ้ยโอ้โหยังมีอีกเยอะ
ฝากบริหารลักษณะงานให้ราบรื่นสแตนบายรับเรื่องจากน้องๆคอยแก้ปัญหาแทนเจ๊มีเรื่องใหญ่ๆก็ดิวเจ๊กับตุ๊กOh my god. สามตอนนี้เจ๊ค้างชำระยอดกี่ยอดคะเป็นยอดเท่าไหร่กันนะคะโทษทีวันนี้วันหยุดเลยขับรถทั้งวันดูแวบๆก็ไม่แน่ใจฝากพิมพ์ยอดไว้ให้หน่อยนะคะแม่ซื้อวุ้นเส้นยังฮะวุ้นเส้นอันนี้มันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนที่เราเคยกินเลยตอนนั้นใครซื้อมาฝากเราแตมมี่ปะพี่หมวยปะวุ้นเส้นอร่อยแม่เอาแบบซองกลางๆไม่ต้องใหญ่มากนะโอเคโอเคเอาสองหวานพอแล้วอันใหญ่ไม่ดีหรอกบอกแม่เอาแต่อันเล็กพออันใหญ่เอาไปมันแบ่งกินยากจะอันใหญ่ทำไมก่อนสิเอาแบบนี้เออเนี่ยอันนี้สองอันนี้แบบนี้มีลูกเขยเขาให้อยู่เรื่อยโอ้ครัวเมียไม่มีตังค์หนอสงสารหนอเดี๋ยวไล่ลมร้อนจมูกอยู่เรื่อยเอาเขาอยู่ในโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเอาสามแล้วสองอร่อยนะยังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวจะขอตัดคลิปก่อนนะเพราะว่ามือถือขึ้นความร้อนเดี๋ยวมา